จะสู้ก้าวเดินพร้อมที่จะเผชิญทุกปัญหาน้อยใหญ่เชื่อมโยงเข้ากันผูกสัมพันธ์ด้วยใจออกตกเนื้อใต้ทางสายไหมทางทะเลกล่าวว่าแพ้ตอนทับอิฐเกือบว่าคู่แต่ว่ามันเพียงทีว่าเมื่อถึงการโพพันธ์ที่ดีระหว่างลาวกับจีนเท่านั้นเพราะบ่ฮู้เรื่องอีลูอีใต้เลยหลังจากนั้นก็พยายามทําความเข้าใจว่าเพลงนี้อยากเว้าหยังเขาเจ้าเลยบอกว่ามันเป็นเว้าเกี่ยวกับการย่นย่อบทบาทของอีลูอีใต้อีลูอีใต้มีการร่วมมือธุรกิจลาวกับจีนมีเส้นทางสายใหม่มีรถไฟนี่การพบกันทางเศรษฐกิจก็เลยมาเข้าใจว่าอยากร้องเฮ็ดเพลงนี้ฟังแล้วมันรู้สึกแบบปุ๊บพลังให้ลาวกับจีนนี่ต้องร่วมกันต่อสู้ในของเขตเศรษฐกิจตัวนี้ที่จะก้าวไปร่วมกันเป็นแล้วก็เห็นถึงบทบาทการพบกันที่ดีระหว่าง2ประเทศก็เลยพยายามใส่เนื้อใจกันไปแล้วเวลาห้องก็สิเห็นว่าคือแบบว่ามีความสุขแล้วก็มีความหวังเพลงเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความหวังใหม่ในการสร้างสหประเทศเจ้าคล้ายๆกับประเทศลาวก็เป็นประตูที่เปิดสู่อินโดจีนเพราะว่าเป็นแลนดิ้งเป็นบอที่ว่าที่เขาจะใช้กันดังนั้นก็เลยมาเหยียบเส้นทางตัวรถไฟนี่เป็นตัวลักก่อนเพื่อส่งเพิ่มความไว้ในการส่งสินค้าต่างๆจากประเทศกว่าเพราะประเทศลาวก็เป็นประเทศที่แบบว่าค่อนข้างสงบแน่การขนส่งสินค้าต่างๆผ่านเส้นทางนี้มาจะแบบว่าปลอดภัยที่สุดกว่าสำหรับประเทศจีนด้วยกันอยากขี่รถไฟไปหาผู้สาวจีนเนาะ